นั่นเดียวไม่ได้ถ่ายรูปเลยถ่ายรูปแบบไหมถ่ายรูปแบบได้ยืนมายืนค้างไว้ก่อนนะครับทีวีช้านิดนึงนะครับท่านแล้วกดเอาไมค์ออกด้วยครับผมขอบคุณครับการจัดการเองนะการรัดมาเดี๋ยวขอคำนิดนึงนะครับยังไม่ได้เลยครับทำยังไม่ได้ครับผมมือถือข้างหน้าลงหน่อยครับทีนี้ช้อนหนึ่งครั้งก่อนนะครับแค่เอามือถือออกขึ้นนะครับออกครับก็ด้วยโครงการท่องเที่ยวกีฬานะครับโดยการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการเราขึ้นในการในฐานะที่เป็นเจ้าของโครงการนะครับก็ได้มีการรับข้อมูลนะครับจากทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็พบว่ามีผู้ที่เข้าข่ายกระทำความผิดนะครับในโครงการนี้นะครับกระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับวันนี้ทางโครงการท่องเที่ยวกีฬาก็ได้นำข้อมูลนะครับโรงแรมที่พักร้านอาหารที่อาจจะเข้าข่ายการทำความผิดเงื่อนไขโครงการเราเที่ยวด้วยกันนี้นะครับเพื่อใช้ประกอบกับการสืบสวนสอบสวนสอบหาข้อเท็จจริงนะครับในการดำเนินการตามกฎหมายนะครับให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ช่วยพิจารณานะครับดำเนินการนะครับซึ่งถ้าหากมีการพบว่ามีการดำเนินการทำความผิดนะครับก็ขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับโดยที่มาที่ไปในการที่ให้ทางรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติวันนี้ครับนั่งตรงนี้ไหมนั่งด้วยครับผมความเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้ท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็ท่านเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวนะครับได้เข้ากับทางผู้จัดการท่องเที่ยวนะครับได้มาทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยท่านผบ.ตร.ได้มอบหมายให้ผมมารับหนังสือนะครับแล้วก็มารับฟังข้อมูลต่างๆซึ่งจากการที่ได้มาประชุมกันเมื่อสักครู่นะครับกับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้รับทราบว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับก็เป็นโครงการที่ถือว่าประชาชนชื่นชอบนะครับเป็นได้รับความนิยมมากแต่ว่าทางเจ้าของรายละเอียดเกี่ยวเรื่องแอปไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยก็ดีหรือสำนักเศรษฐกิจและการทางก็ดีได้ตรวจสอบพบการทำความผิดลักษณะเป็นการเข้าข่ายความผิดซึ่งมีพฤติกรรมการเส้นทางการเงินที่เป็นลักษณะที่น่าจะเป็นการกระทำความผิดในการช่อโกงนะครับเงินของรัฐบาลนะครับซึ่งก็เลยได้ส่งเอกสารมาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าข่ายการทำความผิดนะครับซึ่งเบื้องต้นก็จะมีหลายโรงแรมมากนะครับที่เข้าข่ายแล้วก็ร้านค้าต่างๆนะครับซึ่งเราก็จะรีบดำเนินการตรวจสอบแล้วก็จะดำเนินการดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้ข้อมูลบางส่วนแล้วนะครับจากทางการท่องเที่ยวนะครับซึ่งเราทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะมอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจกลางนะครับโดยน่าจะเป็นกองข้าการปราบปรามนะครับเป็นผู้รับผิดชอบในคดีในเบื้องต้นก่อนแล้วก็ทราบว่าคดีเนี้ยอาจจะมีความผิดเกิดขึ้นจำนวนมากนะครับเราก็จะเสนอท่านผบ.ตร.ตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนในนามตร.นะครับเพื่อที่จะให้พนักงานสอบสวนทั่วประเทศนะครับทุกพื้นที่ที่มีร้านค้าหรือโรงแรมที่เกี่ยวข้องที่เข้าข่ายมีความผิดเนี่ยได้เป็นพนักงานสอบสวนร่วมนะครับในการดำเนินคดีต่อไปครับพฤติการที่มีเข้าข่าย ก็เดี๋ยวจะให้ทางท่านผู้ว่าได้ชี้แจงนะเบื้องต้นนะว่าก็มีที่พบเห็นนะครับมันจะมีหลายรูปแบบมากนะแต่ว่าก็จะให้ผมลองเล่าคร่าวๆให้ฟังนะผมท่านรองผู้จัดการจริงๆก็เป็นเรื่องที่เคยคุยแล้วนะครับที่เราเจอในเบื้องต้นเนี่ยจากข้อมูลที่มีอยู่ของทางไทยก็จะหลายรูปแบบนะครับซึ่งผู้ที่กระทำความผิดก็อาจจะมีทั้งในส่วนของเจ้าของกิจการนะครับทั้งในส่วนของแหล่งแล้วก็ร้านค้าก็รวมโครงการและในส่วนของทางผู้ใช้สิทธิ์คนส่วนด้วยนะครับนั้นรูปแบบแรกก็อย่างที่เรียนครับมีการเข้าพักโรงแรมราคาถูกนะครับเช็คอินเข้าเช็คอินโรงแรมแต่ไม่ได้เข้าพักแต่ได้ประโยชน์จากการใช้คูปองซึ่งอย่างที่ท่านทราบดีที่พักเนี่ยก็คือ 40% เลยไม่เกิน 3,000 บาทในส่วนของวอลเชอร์วันจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ย 900 ศุกร์ถึงวันอาทิตย์เนี่ย 600 นะครับส่วนที่2ก็คือโรงแรมเนี่ยนะครับซึ่งขึ้นราคาค่าห้องนะครับโดยที่ไม่สมเหตุสมผลนะครับเพื่อจะกินส่วนต่างของงบประมาณรัฐบาลสนับสนุนให้อันนี้ก็มีการรู้เห็นเป็นใจกับร้านค้าที่ใช้คูปองด้วยนะครับกรณีที่3เป็นโรงแรมที่มีตัวตนนะครับแต่ปิดกิจการเนื่องจากอาจจะได้รับผลกระทบแต่ว่ามีการขายห้องพักออกมานะครับแล้วก็มีการเข้าไปเช็คอินด้วยนะครับส่วนที่4แบบรูปแบบที่4นะครับก็คือใช้ส่วนต่างของคูปองเติมเงินนะครับเพื่อใช้คูปองที่ร้านนั้นกรณีนี้อาจจะเทียบเคียงกับค่ากับกิจการผลขึ้นนะครับกรณีที่5เป็นลักษณะที่เป็นเข้าพักจริงเป็นกรุ๊ปนะครับแล้วก็มีเงินผ่อนให้นะครับแล้วกรณีที่6ก็คือโรงแรมที่เรียกว่ามีห้องพักผมไม่รู้ตัวอย่างสัก100 ห้องนะครับแต่ว่าขายห้องพักประมาณ300 ห้องนะครับแล้วก็มีการโอนไปให้โรงแรมอยู่ในต้นนะครับนั้นนี่จากข้อมูลที่มีต้นนะครับที่ทำการกระทำความแบบนี้นะครับอย่างที่ท่านรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติบอกว่าเป็นเหมือนการช่อโกงโครงการของรัฐนะครับซึ่งผมต้องขอบคุณทางการตำรวจแห่งชาติที่ได้การดำเนินการอย่างรวดเร็วในการดำเนินการต่อไปในการที่จะผู้กระทำความผิดมานะครับดำเนินการตรงนี้ถึงมีความตามเรียบร้อยในโลกการหรือว่าการโครงการเที่ยวกีฬาจะมีความดำเนินการอย่างไรครับในประเทศนะครับผมว่าประเทศไหนที่มีการกระทำผิดมากที่สุดในเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นในการเข้าพักงานประคับนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จากคูปองที่เราเรื่องโครงการนี้แค่นี้ครับเป็นการปั๊มคูปองนะครับและกรณีที่2ก็คือกรณีที่โรงแรมนะครับที่ขึ้นราคาขึ้นมาแล้วก็ช่วยได้ทีมสุดท้ายนะครับอันนี้น่าจะเป็น2กลุ่มแรกที่นะครับมีสัดส่วนค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับอีก4 จุดที่เหลือภาคใหญ่ทั่วประเทศครับณตอนนี้เราลองประเมินคร่าวๆได้แล้วว่าความเสียหายต่อรัฐความเสียหายต่อรัฐเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ในวงที่จำกัดนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีบางอย่างที่มันอาจจะต้องเรียนว่าจะเกี่ยวข้องกันโดยตรงเช่นเรื่องของการที่เราไปปลดล็อกในการที่สามารถที่จะอัพในที่จังหวัดที่ตัวเองมีคุณภาพได้ซึ่งตอนนี้มันก็จะเริ่มต้นประมาณที่16 ตุลาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งมันจะพอเห็นเรื่องยอดการจองใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นนะครับและได้โครงการที่แค่ประมาณสัก 10,000 กว่าห้องตอนหลังก็ขยับออกมาประมาณสักพอเพิ่มสิทธิ์เป็น50เป็น10ก็เพิ่มมาเป็นกว่าประมาณ 20,000 แต่หลังจากที่เราปลดล็อกเรื่องภูมิลำเนาเนี่ยปรากฏว่าเพิ่มมาประมาณสัก 50,000 ต่อวันนะครับนี่ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตกันจากข้อมูลที่เราได้รับนะครับอันนี้ถามว่าจำกัดความเสียหายเนื่องจากว่าในที่เรียนนะมันก็ตั้งแต่16 ตุลาคมจำนวนโรงแรมที่เข้าข่ายใช้คำว่าเข้าข่ายนะครับที่จำที่น่าสงสัยประมาณ 2,312 โรงแรมนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับจำนวนโรงแรมที่ประชาชนเข้าไปเช็คอินทั้งหมดภายใต้โครงการนี้เนี่ยประมาณ 4,800 นะครับก็ยังเป็นสัดส่วนที่ไม่สูงมากนักนะครับเช่นเดียวกันนะครับกับโรงแรมกับร้านค้าร้านอาหารที่ตอนนี้ที่เข้าข่ายหรือมีพฤติกรรมที่ต้องสงสัยเนี่ยประมาณ 202 แห่งนะครับเมื่อเทียบกับคนกิจกรรมร้านค้าที่เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 65,000 แห่งเนี่ยก็ยังถือว่าจะไม่มากนะครับแต่ในก็แล้วแต่นะครับมันไม่ใช่ว่ามากน้อยขนาดไหนถึงน้อยแต่เราก็ไม่ยอมให้เกิดการพฤติกรรมโกงเกิดขึ้นสำหรับโครงการของรัฐที่ท่านรองผู้การท่านพูดนะครับว่าเป็นโครงการที่ติดอยู่ในสามที่ประชาชนชอบดังนั้นเราอาจจะต้องรอโครงการระยะหนึ่งเนี่ยทำความเสียโอกาสให้กับคนหรือนักท่องเที่ยวที่อยากจะเดินทางในช่วงเวลาปลายปีนะครับนั้นต้องขอบคุณทางการตรวจสอบที่เพื่อได้รับในการดำเนินคดีในส่วนนี้ให้เร็วที่สุดแล้วก็นะครับท่านก็ขอจะทำการเต็มที่แล้วก็เอาผิดถึงที่สุดสำหรับคนที่เรื่องโครงการนี้ถ้ามีการลงโทษอะไรกับโรงแรมที่ประกอบการเหล่านี้อันนี้ต้องรออาจารย์ตัวนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ตำรวจต้องดำเนินคดีอาญานะครับซึ่งเราก็จะพยายามทำให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้ดีที่สุดเนื่องจากว่าเราไม่อยากให้โครงการที่จะรอชะลออยู่ในช้าลงไปแล้วก็ หลังจากที่มีการเปิดใหม่แล้วก็ไม่อยากให้มีการทุจริตเกิดขึ้นอีกนะครับเราก็อยากจะฝากเตือนผู้ประกอบการร้านค้ากับประชาชนนะครับที่อาจจะกระทำโดยที่อาจจะเจตนาหรืออาจจะร่วมไปโดยมีการชักจูงต่างๆเนี่ยว่าต่อไปเนี่ยการกระทำไม่ว่าต่างๆเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีวิธีการที่จะสืบสวนสอบสวนนะครับท่านอาจจะตีไม่พ้นในการโดนดำเนินคดีนะครับก็อยากจะฝากเตือนว่าในเมื่อโครงการรับออกมาเป็นโครงการดีๆอยู่แล้วก็ไม่อยากให้จะเสียโอกาสกับคนอื่นแล้วก็เสียเงินของรัฐโดยฝากประโยชน์โดยท่านไม่ได้ไปเที่ยวจริงนะครับหรือไปใช้เงินจริงก็อยากจะฝากว่าอย่าทำอีกเลยนะครับหลังจากเดี๋ยวเราก็จะดำเนินคดีกับพวกที่กระทำผิดไปแล้วนะครับพวกที่จะเปิดเฟสใหม่หลังจากที่เราดำเนินคดีไปแล้วก็จะคิดจะไปทำอีกนะครับหรือว่าจะมีร้านค้าไหนที่หรือว่าโรงแรมไหนที่คิดจะไปทุจริตนะครับก็ฝากเตือนไปด้วยครับก็เดี๋ยวกำลังจะสืบสวนสอบสวนนะแต่ว่าก็ดีนะครับจะมาพูดคุยเป็นทางเป็นการส่วนตัวก็ยินดีนะครับก็คงไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าจริงแล้วความผิดอันนี้ก็ความผิดฐานช่อโกงก็เป็นความผิดต่อส่วนตัวแต่นี่คือรัฐเป็นผู้เสียหายเองนะครับก็ยังถ้าเกิดว่าผู้เสียหายยินยอมก็อาจจะมีการเหมือนกับถอนดำเนินคดีได้นะฮะก็เป็นกรณีที่ถ้าเกิดว่าเป็นที่พอใจซึ่งทั้งสองฝ่ายนะครับถ้าเกิดการท่องเที่ยวเนี่ยภายในการผู้ประกอบการกลุ่มนี้ทั้งหมด5 6 0 0แห่งถ้าโทษเลยไหมหรือว่าให้ออกจากโครงการไปเลยหรือว่าขึ้นแบ็คลิสต์เลยนะครับคือต้องเป็นขึ้นแบ็คลิสต์นะครับแล้วก็ต้องเรียนนะครับว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับอย่างที่ท่านรองผู้จัดการพูดนะครับว่าเป็นการที่ทำให้คนที่ทำถูกต้องทำดีเนี่ยถูกต้องการขึ้นแบ็คลิสต์เป็นมาตรการแรกนะครับแล้วก็ค่อยเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งในการจัดตั้งโครงการในการเข้าร่วมโครงการของรัฐต่อไปนะครับต้องเรียนว่าเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยในสถานการณ์แบบนี้การท่องเที่ยวในประเทศกันต้องเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นน่าจะมีโครงการอื่นของรัฐที่ออกมาอีกนั้นในการที่ท่านดำเนินการผิดในช่วงนี้นะครับที่เข้าข่ายพฤติกรรมผิดสายเนี่ยเราจะตัดสิทธิ์ท่านในการเข้าร่วมทุกโครงการของรัฐบาลกันอีกต่อไปต้องมีที่พักหรือว่าร้านอาหารของบุคคลที่มีชื่อเสียงยังเป็นข้อมูลปิดอยู่ครับตอนนี้เราต้องถึงเรียนครับว่าเราใช้คำว่าเป็นโรงแรมที่พักร้านค้าร้านอาหารที่มีพฤติกรรมหรือพฤติกรรมที่เข้าสงสัยซึ่งหลังจากนี้ไปเนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนและที่มาที่เอาข้อมูลเอาพฤติกรรมให้ท่านรองผู้จัดการตรวจสอบแล้วก็ข้อมูลส่วนนี้แหละที่ร่วมกันผู้จัดการเขารู้การมีการคุยกันที่คุยกันต่อสัญญาในการที่จะทำการข่าวแล้วก็เป็นข่าวเกิดขึ้นนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องการสอบสวนแต่ว่าคือแง่นะครับคือถ้าเขาคือหนึ่งมันผ่านแอปพลิเคชันผู้ประกอบการใช้เงินนะครับแล้วก็มีเรื่องของเป๋าตังในส่วนของการใช้ดิวอเชอร์นั้นผมในความเห็นส่วนตัวนะครับมันเป็นได้หรือไม่ได้ถ้าโค้ดโครงการนักที่ทำออกมาดีเพื่อประชาชนเพื่อประกอบการเพื่อเป็นเยียวยาโดยที่มาตรการแตกต่างมาทำแบบนี้กับโครงการนี้นะคือผมว่าโครงการนี้นะครับถือว่าจะเป็นโครงการโดยนำเสนอโดยรัฐโครงการแต่อยากจะให้คิดว่าเนี่ยว่ามันเป็นโครงการของประชาชนมันเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณที่มาจากเงินกู้ดังนั้นเนี่ยคนที่จะทำความผิดก็เป็นการกระทำผิดต่อประชาชนดังนั้นเราเองเนี่ยในฐานะเป็นเจ้าของโครงการร่วมกันเนี่ยคงต้องช่วยกันที่จะสอบสวนดูแลนะครับมาตรการทางตำรวจผมมั่นใจนะครับว่าจะต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดไปถึงที่สุดแต่มาตรการทางสังคมที่จะช่วยกันความรู้สึกดีๆนะครับคนที่ออกไปเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวแล้วก็ต้องมาเป็นเหยื่อของคนไม่กี่กลุ่มคนส่วนน้อยเนี่ยผมก็จะมีเรื่องสำคัญอยากจะเรียกร้องว่าเป็นโครงการของประชาชนในการช่วยกันเราช่วยด้วยกันเป็นโครงการที่ดีนะครับอะไรอยากให้คนส่วนน้อยทำให้โครงการนี้สามารถเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกระบบมันไม่มีระบบตรวจสอบอะไรที่มันสมบูรณ์ 100%แต่ถ้าเกิดเป็นระบบที่ช่วยกันตรวจสอบและทุกคนเป็นเจ้าของโครงการร่วมกันหัวโครงการนี้ไปได้ดีแล้วก็จะเป็นประโยชน์ทุกคนครับถ้าว่าอย่างนี้ตัวอย่างในกรณีที่มีการตั้งราคาที่เราเจอเป็นอย่างที่สองที่ว่ามีการทำสูงสุดอย่างเช่นปกติในทั่วไปราคาเท่าไหร่และพอมีโครงการทุกอัพเป็นเท่าไหร่ผมว่าในสถานการณ์แบบนี้นะครับมีโรงแรมไหนที่ขึ้นราคาไม่ได้นะครับอยู่ กไหมฮะเพราะถ้าผมเคยขายอยู่ 3,000 4,000 เนี่ยตอนนี้เกษตรกิจไม่ดีเนี่ยนะครับหรือเศรษฐกิจแบบนี้เราต้องการให้ผู้เที่ยวในประเทศราคาเป็นราคาที่เคยขายให้ผู้เที่ยวต่างประเทศสมมตินะครับแล้วอยู่ดีๆบอกเอ๊ะขึ้นไปเลยในมันเรื่องมันไม่ได้ผมเห็นสมผลในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้ดังนั้นเนี่ยโรงแรมที่อยู่ดีๆขึ้นราคาเนี่ยอันเนี้ยมันก็น่าสงสัยว่าใช่ไหมฮะท่านเรียกว่าเป็นพฤติกรรมน่าสงสัยดังนั้นเนี่ยโรงแรมอะไรที่เคยมันสามารถย้อนกลับไปดูในอดีตได้หมดเลยว่าเราเดินโรงแรมในเคยขายในราคาเท่าไหร่แต่นี่ก็คงจะต้องให้ทางสำรวจไปต่อข้อมูลอีกครั้งหนึ่งพวกพื้นที่ไหนมากสุดทางเหนือทางใต้ทางทะเลหรือว่าทางขึ้นเขาเราไปแล้วจังหวัดจะไม่เยอะนะแต่ว่ากระจายทั่วประเทศที่ได้คุยกันนะครับเราเป็นการตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนนะครับโดยที่ว่าก็ให้ทางปชก.เป็นเจ้าของเรื่องกองปราบแต่ว่าตัดในคดีที่นี่นะครับแต่ว่าการดำเนินคดีเนี่ยก็คงให้พนักงานสอบสวนทุกสพ.ที่มีพื้นที่ของร้านค้าโรงแรมเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบด้วยนะครับแต่ว่าเป็นคดีที่ทำในนามตร.นะครับร่วมกันทำงานที่ทำด้วยกันคือว่าแต่ละเคสก็จะเป็นการต่างกรรมต่างวาระกันนะครับแต่ว่าก็จะทำโดยในนามตลอดตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนมานะครับท่านประธานขยายผลที่จะเอาอย่างไรนะครับว่าจะเอาผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของโรงแรมผู้บริหารหรือว่าจะเอาลักษณะอะไรอย่างไรเพราะว่าคือก็ต้องว่าไปตามข้อเท็จจริงนะครับถ้าใครมีส่วนร่วมในการทุจริตหรือช่อโกงเงินนะครับก็ต้องเข้าข่ายหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านค้าหรือว่าประชาชนที่เข้าไปเป็นอยู่ในกระบวนการเอาเงินของรัฐไปนะแต่ว่ารู้กันก็ได้ซึ่งยกตัวอย่างว่าประชาชนไม่ได้ไปใช้จ่ายจริงหรือใช้จ่ายไม่ครบจำนวนแต่ว่าไปเบิกเกินความจริงนี้ก็ถึงเข้าข่ายทุกคนเกี่ยวข้องหมดแล้วในส่วนที่ประชาชนมีการรับเงินทอนก็ต้องโดนบุรีด้วยนะครับบุรีด้วยต้นข่าวท้ายสุดนิดนึงค่ะโครงการเพื่อด้วยกันนะครับเฟสสองที่เราต้องชะลอค่ะคาดว่าจะสามารถได้เมื่อไหร่ครับต้องรอดำเนินการไปเสร็จหน้านี้เสร็จก่อนนะครับคือเรื่องนี้นะครับตัวเรียกว่าของคุณตีคงไม่ขาดขอให้มีความชัดเจนในส่วนตรงนี้ในกรณีที่นะครับเราสามารถที่จะป้องปรามนะครับแล้วท่านรองเจ้าการเมืองชาติก็ได้กำลังบอกว่าถ้าเกิดมันมีช่องว่างอะไรที่ควรจะไปปรับปรุงสมองนะครับเพื่อจะไม่ให้เกิดหากเกิดขึ้นมากรณีซับซ้อนอีกนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนถ้าว่าสำหรับ1ล้านห้องต่อคืนที่จะขยายเพิ่มนะครับอันนี้เนี่ยครม.โดยหลักการเนี่ยมีมติในการยื่นออกไปแล้วจนกระทั่งถึงวันที่ 30 เมษายนดังนั้นนะครับยังมีเวลาในการที่ให้ไปเที่ยวนะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่ได้กังวลถ้าเกิดมันเป็นเงื่อนไขเดิมเช่นจะต้องใช้ให้เสร็จภายในวันที่ 30 มกราคม 64 อันเนี้ยมันก็อาจจะเป็นข้อจำกัดแต่ตอนนี้ต้องเรียนนะครับว่าสำหรับ1ล้านห้องในหลักการครม.เห็นชอบในการขยายจนถึง 30 เมษายนแล้วยังพอมีเวลานะครับขอทำทุกอย่างให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำให้คนสบายใจในการดำเนินโครงการต่อนะครับผมไม่ทราบว่าทางนี้เราเริ่มโครงการที่จะเห็นว่าความรับผิดชอบมาปรากฏตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมจริงเนี่ยนะครับเราก็เคยมีเคสนะครับแล้วก็มีการในส่วนของการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนกลางและส่วนกลางที่มีการก็มีการทำงานในการที่จะติดตามตรวจสอบแล้วนะครับแต่กรณีนี้อาจจะเป็นกรณีที่เรียนคู่นะครับว่าหลังจากที่มันมีผลกระทบเรื่องของการที่เที่ยวในโรงแรมเยอะได้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเพิ่มขึ้นมานะครับอันที่สองก็คนไทยอาจจะคุ้นเคยครับกับการใช้แอปเป๋าตังค์ก็เลยอาจจะทำให้มองคนเห็นช่องว่างในส่วนนี้ซึ่งเราก็ต้องแก้ไขต่อไปนะครับมาครับวันนี้ก็ประชุมแล้วประชุมมีการช่วยแล้วเราไม่ส่วนเราใส่ไปเอานี้ก็คงในส่วนของที่เราดำเนินการในส่วนกรุงเทพมหานครก็คือว่าเราได้ตั้งจุดตรวจบูรณาการนะครับร่วมกับขนส่งกรุงเทพมหานครนะครับทั้งหมด 20 จุดทุกวันนะครับตั้งแต่วันที่1 ธันวานะครับจนกระบวนการ20 ธันวานะครับซึ่งได้ขออนุมัติตลอดเรียบร้อยแล้วนะครับขออนุมัติทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย ก็จะเร่งสืบสวนการกระทำความผิดของผู้ประกอบการทั้งร้านค้าโรงแรมรวมถึงประชาชนที่รู้เห็นและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตนี้นั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือแม้แต่ประชาชนที่เรารู้เห็นกับการรับเงินทอนกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยนะคะก็จะเอี่ยวหรือว่าถูกดำเนินคดีการทุจริตนี้นะคะซึ่งหลายคนที่กำลังเข้ามาเนาะยังไม่ทราบว่าการทุจริตนี้เกิดขึ้นได้ยังไงและมันมีสอบทุจริตได้ยังไงเดี๋ยวแอดจะเล่าให้ฟังคร่าวๆค่ะเข้าไปตรวจสอบในแต่ละวันนะครับซึ่งเราก็ดำเนินการเรื่องนี้กันว่านะครับแต่คนคงจะทราบนะคะได้ติดตามโครงการของรัฐบาลตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมารัฐบาลก็จะมีโครงการเราเที่ยวไปด้วยกันเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะให้กลับมาฟื้นฟูอีกครั้งโดยโครงการนี้ก็จะรัฐก็จะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินที่พักอาหารร้านอาหารหรือว่าการซื้อสินค้าต่างๆในการท่องเที่ยวไม่ว่าจะจ่ายเป็นตามที่เขาตั้งไว้เขากำหนดเขาตั้งไว้ 30-40% เราจ่ายรัฐช่วยจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ซึ่งที่ผ่านมาก็มีคนทุจริตนั่นหมายความว่าบางทางโรงแรมเนี่ยก็ฉวยโอกาสขึ้นราคาที่พักหรือบางโรงแรมเนี่ยก็หัวกับประชาชนหรือว่าคนใช้สิทธิ์เนี่ยคือเช็คอินแต่ไม่ต้องมาเข้าพักแล้วก็รับเงินทอนไปนะคะซึ่งการกระทำทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นการกระทำทุจริตช่อโกงค่ะในวันนี้ค่ะทางผู้ว่าการททท.ก็เลยเข้ามายื่นหนังสือร้องเพื่อจะให้ดำเนินคดีทั้งแพ่งทั้งทางอาญากับผู้ประกอบการแล้วก็รวมถึงประชาชนที่รู้เห็นนะคะซึ่งตอนนี้ท่านรองผบ.ตร.ก็รับเรื่องไว้แล้วแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการกระจายข้อมูลให้กับแต่ละพื้นที่ในโรงแรมแต่ละพื้นที่เหล่านั้นแต่ละจังหวัดที่มีรายชื่อโรงแรมที่ทุจริตนี้อยู่นะคะซึ่งอยู่ประมาณ512โรงแรมและร้านอาหารนะคะก็จะต้องตรวจสอบกันต่อไปว่ามีความผิดอย่างไรซึ่งท่านรองผบ.ตร.และท่านผู้ว่าการททท.ก็ได้ฝากไว้ให้คิดนะคะว่าโครงการนี้รัฐออกมาเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่การกระทำแบบนี้มันเหมือนการปิดโอกาสให้คนอื่นๆที่เขาทำตามกฎระเบียบมาโดยตลอดนะคะซึ่งเมื่อกี้ท่านก็แอบกระซิบว่าใครที่รู้ตัวว่าผิดอยากจะเข้ามามอบตัวก็จะเข้ามาคุยกันก่อนก็สามารถเข้ามาได้นะคะแต่ว่าใครที่อย่าแบบว่าคิดจะทำก็อย่าเลยเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีจริงๆแล้วรัฐก็จะมีโครงการที่ออกมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการปิดโอกาสให้คนอื่นด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวแอดจะขึ้นข่าวอัปเดตให้ลูกเพจไว้อ่านนะคะรับชมได้ที่เพจอีจันเนาะเดี๋ยววันนี้แอดจะขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ